ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือสำคัญในกระบวนพายุหะยาตราทางชลมารคได้รับรางวัลอะไรมาบ้างซึ่งตอนนี้นะคะเขาบอกว่าในสื่อเขมรเนี่ยมีการแชร์คลิปวิดีโอขบวนพายุหะยาตราทางชลมารคของประเทศไทยไปแทบจะในทุกสื่อโซเชียลเลยค่ะโดยบางสื่อก็ได้ออกมายอมรับนะคะว่าต้องพูดเลยว่าเขมรนั้นเทียบกับไทยไม่ได้เลยเรื่องแบบนี้เราต้องยอมให้ไทยแล้วจริงๆถึงแม้จะมีการพยายามทำรูปภาพต่างๆพร้อมกับโยงหลักฐานประวัติศาสตร์และก็คือกำแพงจากนครวัดว่าเรือสุพรรณหงส์มีประวัติศาสตร์ที่มาจากเขมรแต่ว่าในหลักฐานนะคะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นั้นมีการกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาต้นรัชกาลสมเด็จมหาจักรพรรดิราวพุทธศักราช2091โดยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นั้นสร้างขึ้นในปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อทดแทนเรือลำเดิมที่ได้สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โดยเรือลำนี้แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งได้ประกอบพิธีลงน้ำเมื่อวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2454โดยมีประวัตินะคะว่าตั้งแต่พุทธศักราช2510มีการซ่อมเพื่อใช้ชั่วคราวให้ทันใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้ากฐินโดยมีบริษัทสหายสรรจำกัดเป็นผู้รับเหมาการซ่อมทำชั่วคราวให้แล้วเสร็จภายในวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2510ถัดมาในพุทธศักราช2512มีการซ่อมใหญ่โดยซ่อมทำตัวเรือใหม่ทั้งหมดตั้งแต่วันที่26กันยายนพุทธศักราช2512จนถึงวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2513และต่อจากนั้นมีการซ่อมทำลวดลายเรือและเครื่องหมายตกแต่งประกอบเรือตั้งแต่วันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2513จนถึงวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2515ถัดมาในพุทธศักราช2524มีการซ่อมใหญ่เปลี่ยนไม้ตัวเรือที่ผุชำรุดบางส่วนตกแต่งลวดลายลงรักปิดทองทาสีเรือใหม่เพื่อให้ทันใช้ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีในวันที่5เมษายนพุทธศักราช2525โดยเริ่มซ่อมตั้งแต่วันที่4กันยายนพุทธศักราช2524จนถึงวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2525โดยมีบริษัทสหายสรรจำกัดเป็นผู้รับเหมาซ่อมทำนอกจากความงดงามในศิลปกรรมที่ประกอบขึ้นเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ประกอบกับเป็นเรือที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยยังมีความสำคัญในการเป็นมรดกของโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกไกลโดยแสดงถึงความมีอัจฉริยะในการต่อเรือของช่างไทยโบราณซึ่งสามารถแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้อย่างดียิ่งโดยเป็นงานศิลปกรรมที่รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญจึงได้ให้การทนุบำรุงรักษาเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นอย่างดีจนสามารถนำมารับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีต่างๆมาจนถึงปัจจุบันซึ่งถือได้ว่าเป็นการสืบต่อความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในการต่อเรือและการเดินเรือรวมถึงการค้าขายทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกไกลซึ่งกำเนิดขึ้นมาเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้วและด้วยความสำคัญของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จึงทำให้องค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักรให้ความสนใจและส่งผู้แทนมาพิจารณามอบรางวัลมรดกเรือโลกแก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โดยเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2535คณะกรรมการองค์การเรือโลก World Ship Trust ประกอบด้วยอีเวสโซปิเทลยัวประธานองค์การเรือโลกไมเคิลไทแนนนักกฎหมายประจำองค์การและเจมส์ฟอร์ไซต์ได้เดินทางมายังราชอาณาจักรไทยและได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ทูลเกล้าถวายเหรียญรางวัลเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์คือเหรียญรางวัลมรดกทางทะเลขององค์การเรือโลกประจำคศ1992โดยมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็คือ The World Ship Trust Maritime Heritage Award สุพรรณหงส์ Royal Barge หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเหรียญรางวัลแก่อธิบดีกรมศิลปากรในครั้งนั้นคือคุณสุวิทย์รัศมีพูดซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลรักษาเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ซึ่งจัดแสดงอยู่ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในคลองบางกอกน้อยโดยองค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักรเป็นองค์กรที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2522โดยมีThe Duke of Edinburghเป็นองค์อุปถัมภ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและความรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเดินเรือการต่อเรือส่งเสริมการทนุบำรุงรักษาเรือสมัยโบราณโดยท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และพระราชพิธีได้เปิดเผยเกี่ยวกับกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคหมายถึงริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีที่จัดสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆทั้งที่เป็นการส่วนพระองค์และที่เป็นพระราชพิธีโดยทั่วไปถ้าเป็นการเสด็จพระราชดำเนินส่วนพระองค์ก็ไม่ต้องมีกระบวนใหญ่โตแต่ในโอกาสที่เป็นวาระสำคัญจะเสด็จพระราชดำเนินอย่างเต็มพระเกียรติยศจะมีอยู่หลักๆ2วาระได้แก่การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครซึ่งเท่าที่พบในประวัติศาสตร์คือในพิธีบรมราชาภิเษกและงานเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องด้วยสมัยก่อนไม่มีสื่อหรือช่องทางข่าวสารหลากหลายเหมือนสมัยนี้เมื่อผัดเปลี่ยนแผ่นดินคราหนึ่งประชาชนจึงรับทราบได้โดยการบอกเล่าว่ามีกษัตริย์พระองค์ใหม่แล้วเท่านั้นการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทั้งทางบกและทางน้ำนับเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทราบข่าวสารและได้ชื่นชมพระบารมีและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนอีกวาระหนึ่งคือการเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินหลังออกพรรษาซึ่งสมัยก่อนถือเป็นงานประจำปีนอกจากจะเป็นไปเพื่อการกุศลแล้วการเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคยังเป็นพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตที่ต้องการฝึกซ้อมไพร่พลเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดศึกสงครามไพร่พลที่ฝึกก็รู้สึกยินดีปรีดาไปกับงานกุศลด้วยจึงเป็นที่นิยมและกระทำสืบมาโดยพระราชพิธีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาได้ปรากฏหลักฐานที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่ามีการจัดกระบวนพยุหยาตราเพชรพวงเมื่อพระองค์เสด็จไปยังหัวเมืองต่างๆซึ่งนับเป็นกระบวนพยุหยาตราใหญ่เต็มรูปแบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และเป็นต้นแบบของกระบวนพยุหยาตราในสมัยต่อมานอกจากนี้ในสมัยนั้นยังมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศบ่อยครั้งเช่นได้โปรดให้จัดกระบวนเรือหลวงออกมารับคณะราชทูตและแห่พระราชสารของพระเจ้าหลุยที่14จากกรุงศรีอยุธยามายังเมืองลพบุรีโดยบันทึกของบาทหลวงตาชาติกล่าวว่าขบวนอันยืดยาวของเรือบัลลังก์หลวงซึ่งเคลื่อนที่ไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยนี้มีจำนวนถึง150ลำผนวกกับเรือลำอื่นๆเข้าอีกก็แน่นแม่น้ำแลไปได้สุดสายตาอันเป็นทัศนียภาพที่งดงามหนักหนาเสียงแห่แสดงความยินดีตามธรรมเนียมนิยมของสยามอันคล้ายจะรุกไล่เข้าประกบข้าศึกนั้นก้องไปทั้งสองฝั่งฟากแม่น้ำซึ่งมีประชาชนพลเมืองมาคอยชมกระบวนยาตราอันมโหฬารนี้อยู่ถือเป็นการแสดงแสนยานุภาพและพระบารมีออกสู่สายตาพระราชอาคันตุกะที่มาเยือนเมืองสยามโดยการฟื้นฟูพระราชประเพณี
ในสมัยรัตนโกสินทร์ในยุครัตนโกสินทร์ผู้คนยังจดจำความรุ่งเรืองและงดงามของบ้านเมืองในสมัยอยุธยาได้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้ฟื้นฟูราชประเพณีกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยใช้ในการอัญเชิญพระแก้วมรกตแห่ข้ามฟากมาประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคได้กระทำสืบต่อมาในทุกรัชกาลแต่ที่มีบันทึกหลักฐานชัดเจนคือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยทั้งสองรัชกาลเป็นการเสด็จพระราชดำเนินระยะสั้นจากท่าราชวรดิษฐ์ไปนมัสการพระพุทธรูปณวัดอรุณราชวรารามโดยท่านอาจารย์ธงทองกล่าวว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีเรือเป็นจำนวนมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ชำรุดทรุดโทรมลงเพราะไม่ได้รับการซ่อมแซมและไม่ค่อยได้ใช้งานจำนวนเรือที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงไม่สามารถจัดเป็นกระบวนเรือเต็มรูปแบบดั้งเดิมกอบกับรูปแบบการสัญจรทางน้ำเปลี่ยนแปลงไปอย่างในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5หากจะเสด็จพระราชดำเนินมาวัดบวรนิเวศวิหารจะต้องใช้เส้นทางผ่านคลองเล็กๆทำให้ไม่สามารถจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคอย่างเต็มรูปแบบได้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตวางระเบียบริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเสียใหม่ทรงพระดำริแบบแผนของกระบวนพยุหยาตราใหญ่หรือกระบวนการพยุหยาตราน้อยโดยจัดรูปกระบวนจากจำนวนเรือที่มีอยู่เป็นสำคัญและยึดหลักโบราณราชประเพณีโดยอนุโลมเพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติต่อไปโดยกระบวนพยุหยาตราใหญ่ประกอบด้วยริ้วกระบวน4ซ้ายรวมริ้วกระบวนสายพระราชทาน1ซ้ายเป็น5ซ้ายใช้สำหรับงานพระราชพิธีสำคัญและกระบวนพยุหยาตราน้อยประกอบด้วยริ้วกระบวน2ซ้ายรวมริ้วกระบวนสายพระราชทาน1ซ้ายเป็น3ซ้ายใช้สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินที่มีความสำคัญรองลงมาทั้ง2ริ้วกระบวนเต็มไปด้วยความสวยงามตระการตาแสดงถึงพระบารมีที่แผ่ไพศาลของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่พึ่งของพระสงฆ์นิกรที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารและแสดงถึงเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมประเพณีอย่างหนึ่งของชาติโดยบรรยากาศอันเป็นเสน่ห์ของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจะได้ยินเสียงเห่เรือที่เป็นบทประพันธ์กาบยานี11ซึ่งเนื้อหาที่แต่งจะต่างกันไปตามยุคสมัยเช่นกาบเห่เรือของเจ้าฟ้ากุ้งในสมัยอยุธยาจะเป็นการแต่งชมความงามของกระบวนเรือสุวรรณหงส์ทรงผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังศิลป์เพียงหงส์ทรงพรหมินลินลาดเลื่อนเตือนตาชมใช้ในคราวเสด็จพระราชดำเนินโดยทางชลมารคไปนมัสการพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีหรือกาบเห่เรือของรัชกาลที่2ในสมัยรัตนโกสินทร์จะเป็นการแต่งกาบแห่เรือชมเครื่องคาวหวานมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกงแรงอยากให้ไฟฟันหาใช้ในการเสด็จประพาสส่วนพระองค์ส่วนกาบแห่เรือสมัยรัชกาลที่9จะเหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้นนอกจากกาบแห่เรือแล้วเรือบางลำจะมีวงดนตรีปี่ชวากลองแขกบรรเลงเพลงและเรือบางลำจะมีการกระทุงเศร้าและเป่าแตรให้จังหวะด้วยโดยมีช่วงเวลาสำคัญหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินมิได้ประทับอยู่ในประเทศประกอบกับอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเรือพระราชพิธีถูกระเบิดจากสงครามเสียหายไปมากการเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพายุหยาตราทางชลมารคจึงขาดหายไปเป็นเวลากว่า30ปีและในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นธรรมเนียมนี้ขึ้นอีกครั้งในปีพุทธศักราช2500ด้วยจำนวนเรือที่มีอยู่ซึ่งไม่ครบจำนวนตามแบบโบราณราชประเพณีโดยเรียกว่าขบวนพุทธพยุหยาตราเพื่อฉลอง25พุทธศตวรรษต่างกับขบวนพยุหยาตราปกติคือจะอัญเชิญพระพุทธรูปเป็นประธานของขบวนแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มิได้เสด็จพระราชดำเนินร่วมขบวนด้วย